Hi PBS Podcast View the world via the voice เราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปโรงเรียนทั้งทงที่จริง,รงๆความรู้เราก็มีอยู่รอบตัวในโลกกว้างในชีวิตประจำวันก็มีอยู่แล้วเยอะด้วยทำไมเราต้องเอาลูกไปขังไว้ในห้องสี่เหลี่ยมวันละแปดชั่วโมงเย็นมาก็กลับบ้านนอนคือมันเสียเวลาค่ะโดยที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าความรู้ที่ได้เรียนมามันแทบจะไม่ได้ใช้จริงเลยในชีวิตมันจะมีแค่าบางอย่างอะคะ่ะที่ได้ใช้จริงๆ แล้วก็บางอย่างของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะไม่ใช่ทุกอย่างที่เรียนมาจะได้ใช้ห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะ พูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นอีกหนึ่งบ้านเรียนที่ชวนมาพูดมาคุยกันกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่าเน้นไปตามตัวผู้เรียนแล้วก็อยู่กับบริบทของครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะกับบ้านเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุยกันกับแม่บีค่ะคุณชอบพกานาคาสอนนะคะผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนแฮปปี้ฟรีดอมค่ะสวัสดีแม่บีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแม่บีนะคะบ้านเรียนแฮปปี้ฟรีดอมนะคะอ่าจัดให้กับเด็กหญิงพรนพัท์สิงเชื้อนะคะชื่อเล่นหน้องละลันอายุแปดขวบนะคะจัดตั้งแต่ปสองถึงปหกนะคะปัจจุบันนี้ปสามค่ะก็จัดมาแล้วหนึ่งปีนะคะ อ่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งบ้านเรียนค่ะคุณผู้ฟังที่ผ่านการวัดและประเมินผลมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในช่วงเวลาของการวัดและประเมินผลเดี๋ยวเราอาจจะได้นำข้อมูลเรื่องราวความรู้สึกเนาะมาแบ่งปันกันในช่วงของการพูดคุยด้วยนั่นเองค่ะ ชวนไม่มีแบ่งปันเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจังหวะของการหาข้อมูลการไปรู้จักโฮมสคูลรวมถึงตัดสินใจมาให้น้องรัน,ร,นรันเรียนรู้ในแนวทางนี้เจออะไรอย่างไรคะก็จริงๆตั้งแต่มีลูกเราก็ศึกษาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เห็นผ่านตาใน Facebook ค่ะว่ามีการศึกษาที่เรียกว่าโฮมสคูลด้วยเราก็เออ จากหลายๆโพสต์หลายๆคนข้อมูลหลายๆแหล่งอะค่ะแล้วก็ปฏิปต่อได้ว่าอ๋อมันคือแบบการเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมต่างๆตอนนั้นก็ยังไม่ก็ยังก็มีความสนใจค่ะแต่ก็ไม่ได้จริงจังมากเพราะว่าช่วงนั้นน่ะลูกยังยังไม่ถึงวัยอนุบาลเลยค่ะแล้วเราก็เป็นคุณแม่สายชิวด้วยไม่ได้แบบเล่งเรียนอะไรเงีย้ยแล้วก็เน้นเน้นที่ว่าสายสัมพันธ์ก่อนเจ็ดขวบเนี้ยค่ะเราจะต้องมีเวลาคุณภาพให้ลูกให้ได้มากที่สุดก็เลยยังไม่ได้สนใจเรื่องเรียน พอถึงช่วงไว้อนุบาลเราก็ให้เขาไปโรงเรียนด้วยความที่ว่าเราเองก็เติบโตมากับการไปโรงเรียนนะคะแล้วเราก็ให้เขาไปโรงเรียนไปบ้างไม่ไปบ้างช่วงนั้นมันประจวบมอกกับช่วงโควิดพอดีด้วยค่ะก็เลยได้หยุดไปโรงเรียนจนจนมาขึ้นปนหนึ่งค่ะเราก็ยังให้เขาไปโรงเรียนนะคะพอในระยะเวลาหนึ่งเทอมที่ลูกไปโรงเรียนนะคะหนึ่งเทอมเต็มๆเ,เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างมาให้เราแบบว่าคิดอะคะ่ะ สิ่งที่เราไม่โอเคทั้งเรื่องของสังคมเด็กนักเรียนที่มันที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็เอบุคลากรแล,กแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเราก็มาคิดว่าเอ๊ะทําไมเราต้องไปโรงเรียนท,ท,ทั้งที่จริงๆความรู้เราก็มีอยู่รอบตัวในโลกกว้างในชีวิตประจําวันก็มีอยู่แล้วเยอะด้วยทําไมเราต้องเอาลูกไปขังไว้ในห้องซี่เหลียมวันละแปดชั่วโมง เย็นมาก็กลับบ้านนอนคือมันเสียเวลาค่ะโดยที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าความรู้ที่ได้เรียนมามันแทบจะไม่ได้ใช้จริงเลยในชีวิตมันจะมีแค่บางอย่างอะค่ะที่ได้ใช้จริงๆแล้วก็บางอย่างของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะไม่ใช่ทุกอย่างที่เรียนมาจะได้ใช้ซึ่งไงบางอย่างตรงเนี้ยเราทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดคือการปรับเปลียป่ยนเปลี่ยนแปลงค่ะ ถ้าเราลองนองลองถ้าเราลองมองย้อนไปดีๆจะเห็นเลยว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงให้เราต้องปรับตัวตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจต่งตงางๆโรคภัยไข้เจ็บอย่างล่าสุดที่เห็นชัดเจนเลยตอนเนื่องมาถึงปัจจุบันเลยก็คือโควิดนะคะคนตกงานมากมายอาชีพที่ว่ามั่นคงสุดๆอย่างสั่นสะเทือนนะคะแต่ในขณะเดียวกันในทุกวิกฤตเลยเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่รอดบางคนถึงกับรวยจากวิกฤต สิ่งที่สําคัญที่เราเห็นก็คือการปรับตัวการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความใฝ่รู้ตรงเนี้ค่ะที่ลูกเราควรจะมีแลวมันก็จะช่วยให้ลูกเราอยู่รอดเอาตัวรอดได้ในทุกๆสถานการณ์ค่ะอันนี้คือมุมมองที่แม่บีมีต่อการศึกษาเรียนรู้นะคะคือเชื่อว,ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตไม่จาเป็นต้องเป็นในโรงเรียนนะคะและจุดที่ทําให้แม่บีตัดสินใจเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัย ตอนนั้นลูกอยู่ปอนหนึ่งเนาะเจ็ดขวบตอนนั้นเหตุการณ์น้องบวลําพูนะคะแม่บีตัดสินใจทันทีเลยว่าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวนะคะหนจะเหตุการณ์กัดยิงต่างๆแม่บีรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นในวัยที่ลูกเรายัางปกป้องตัวเองไม่ได้จะต้องมีเราเนี่ยคอยปกป้องเขาค่ะเนี่ยแหละคะ่ะถ้าถามว่าทําไมถึงเลือกท home, ําโฮมสูมันมีหลายเหตุผลประกอบกันที่ทําให้เราตัดสินใจรวมถึงเรื่องของความสุขในการดําเนินชีวิตด้วย เชื่อว่าพื้นฐานความสุขในการทําอะไรสักอย่างอะ่ะจะทําให้เราดําเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขอะค่ะสิ่งไหนที่เรามีความสุขเราจะทําสิ่งนั้นออกมาได้ดีแล้วเราก็มองเห็นแล้วค่ะว่าการศึกษาไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนมันมีหลากหลายรูปแบบเราสามารถเลือกได้ค่ะเราก็เลือกที่เราโอเคเรามีความสุขเราสบายใจลูกสนใจสิ่งไหนเราให้ลูกเรียนรู้จากสิ่งนั้นจากกิจกรรมนั้นๆได้เลยค่ะค่ะ ทางแม่บีเองคือใช้ทุกประสบการณ์รอบตัวทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาแล้วเลยไปนะแต่ว่าแม่บีขบคิดแล้วก็วิเคราะห์เพื่อก้าวต่อด้วยกันทั้งตัวเองทั้งกับลูกเลยนะคะเพื่อที่จะจัดการศึกษาให้กับน้องรันรันนั่นเองนะคะเด็กหญิงพรน,นพันสิงเชื้อนะคะซึ่งแม่บีบอกว่าตอนนี้8ขวบนะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามแล้วนะคะกับวิธีที่ทำให น่าจะได้คิดทีเดียวค่ะเพราะว่าเหตุการณ์หลากหลายที่เกิดขึ้นผ่านการดำเนินชีวิตเนี่ยมันทำให้อย่างที่แม่มีบอกมาว่าโอ้ชีวิตเรานะมันยังต้องก้าวไปแต่ทุกอย่างในสังคมมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันที่สำคัญเลยคือเราต้องรู้จักยืดหยุ่นและปรับตัวนั่นเองนะคะอีกอันนึงค่ะที่ ม่หญิงคิดว่าน่าจะเป็นทริคที่ดีทีเดียวคือทุกอย่างที่ทําด้วยความสุขมักจะออกมาดีเสมอนั่นเองนะคะอันนี้น่าจะเป็นมุมคิดที่แม่บีมาฝากเราในวันนี้นะคะสําหรับในกิจกรรมการเรียนรู้แม่บีบอกว่าให้ลูกเลยเลือกตามสไตล์ที่ลูกสนใจหรือถนัดนั่นเองนะคะปากแม่บีแชร์ให้ฟังหน่อยค่ะตอนนี้น้องรันรันในช่วงอายุแปดขวบน้องทําอะไรสนใจอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะก็ยัง สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว like ์อย like. ู่จากตอนเนื่องจากตอนเนื่องมาตั้งแต่ป .2 แล้วค่ะจนปัจจุบันนะคะเขาก็ยังสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ยังรักสัตว์เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ของเขาอยู่นะคะแล้วก็จริงจริงมีสัตว์อื่นๆในบ้านด้วยก็จะมีนกแก้วมีปักระาด้วยนะคะเขาก็ยังรักในการเลี้ยงมีความรับผิดชอบเขาดูแลของเขาเองเลยโดยที่แม่ไม่ต้องมานั่งบอกอะไรเลยเขาดูแลเองด้วยตัวเองเลย แล้วก็สนใจเกี่ยวกับการวาดรูปนะคะตอนนี้วาดรูปเต้นไปในแนวไปในทางศิลปะค่ะเวลาว่างเขาก็จะวาดรูปอ่าประดิษฐ์ของเล่นนะคะอ่าเป็นกิจกรรมที่แบบเสริมสร้างจินตนาการรวมถึงปูพื้นฐานความละมุนทางจิตใจให้กับน้องรันรันเองด้วยนะคะ ขออนุญาตเจาะไปในมุมของกิจกรรมที่แม่บีบอกว่าอุย้ยน้องชอบเลี้ยงสัตว์นะแล้วคือไม่ใช่มีแค่หนูแฮมสเตอร์นะคะคุณผู้ฟังมีนกมีปลามีอะไรอีกนะคะอันนี้สอบถามแม่บีในมุมคิดหน่อยคะ่ะว่าเออเราคิดยังไงเราถึงโอเคฉันปลาให้ลูกเลี้ยงแล้วนะถ้าลูกเลี้ยงแล้วแม่จะไม่ได้เข้าไปดูแลนะหนูต้องเต็มที่กับสัตว์พวกนี้นะหรือว่าวางแผนกันไว้ยังไงคะมีค่ะคือ หลักๆเลยเขาที่เขาที่ที่เขาขอเลี้ยงเลยเนี่ยจะเป็นหนูแฮมสเตอร์ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยน,นกเนี่ยย่างนกเนี่ยลุดมาแล้วจับมาได้มันลุดมาแล้วก็เก็บมาันมาเลี้ยงส่วนปลาเนี่ยเพื่อนให้มาเขาก็โอเคยินดีเลี้ยงอยากเลี้ยงส่วนหนูแฮมสเตอร์เนี่ยค่ะคือเขาขอเลี้ยงมานานแล้วแต่แม่ไม่ให้เลี้ยงเพราะว่าแม่เคยเลี้ยงแล้วแล้วแม่รู้สึกว่าค่าใช้ใจ่ายมันเยอะ ความรับผิดชอบมันเยอะค่ะแล้วเราคิดว่าอาถ้าเกิดว่าเราเอามาเลี้ยงะสุดท้ายต้องตกเป็นภาระเราแน่เลยเราก็เลยยังไม่ให้เลี้ยงยื้อเวลาไปก่อนยังไม่ให้เลี้ยงพอมาถึงจุดหนึ่งเราเห็นว่าโอเคอ่ะลูกก็โตโดนะระดับหนึ่งแล้วเจ็ดแปดขวบแล้วก็เขาก็ยังขอเลี้ยงอยู่ก็ลเลยตกลงกันว่าอะถ้ายังงานไปหาข้อมูลมาก่อน ต้องเลี้ยงเองแลบผิดชอบเองนะไปหาข้อมูลมาสิว่า <c oughs> การดูแลมันดูแลยังไงแล้วก็ให้เขาไปจดเขาก็ตั้งใจด้วยความตั้งใจของเขาอะค่ะเขาก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไปจดลงสมุดว่าสายพันธุ์มีสายพันธุ์อะไรบ้างการเลี้ยงกินอะไรอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างค่ะอืมแล้วเขาก็เลือกว่าเขาอยากเลี้ยงสายพันธุ์อะไรแต่และสายพันธุ์แตกต่างกันยังไงเขาก็เลือกมาว่าเขาอยากเลี้ยงสายพันธุ์อะไรก็ตกลงกันว่า มันมีค่าใช้ใจ่ายนะถ้าเกิดว่าก็ตกลงกันว่าถ้ามีค่าใช้ใจ่ายน้องรันต้องดูแลเองนะน้องรันมีเงินใช่ไหมเขาจะมีเงินของเขาค่ะที่เขาเก็บน้องรันต้องดูแลเองนะส่วนกงเนี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อให้ส่วนอุป,ปกรณ์ต่างๆพวกอาหารแม่แม่ซื้อกงให้อะส่วนน้องรันซื้อหนูแล้วน้องหนน้องรันก็รับผิดชอบเองค่าใช้ใจ่ายเขาก็โอเคตกลงค่ะก็เลยได้เหลียง อาช่วยกันบริหารวิธีการนะคะแบ่งหน้าที่กันไปนะของคุณแม่คุณลูกว่าใครรับผิดชอบตรงไหนแค่ไหนอย่างไรนะคะจากที่รันรันได้ลองเลี้ยงทั้งทั้งหนูแฮมสเตอร์นะคะแล้วก็สัตว์อื่นใดด้วยนะอันเนี้ยแม่คิดว่าน้องได้ทักษะอะไรหรือว่ามันมีมุมของแง่คิดอะไรจากการเลี้ยงสัตว์อะคะสิ่งที่ได้เลยนะคะอย่างที่เรารู้กันเนี่ยการเลี้ยงสัตว์จะได้เรื่องของความรับผิดชอบ แต่ต้องใส่ใจจริงๆนะเขาได้เรื่องของความรับผิดชอบค่ะทุกวันตื่นเช้ามานี่จะให้อาหารสัตว์ก่อนเลยจะดูแลตลอดให้อาหารสัตว์ทุกตัวในบ้านกลับบ้านมานี่เดินเข้าประตูบ้านปุ๊บที่ให้อาหารหมาเลยอัตโนมัติเขารู้แล้วหมารอหมาต้องหิวเขารีบให้อาหารหมาก่อนเลยเข้าไปปุ๊บก็จะไปเล่นกับหนูทันทีดูแลให้อาหารให้น้ําอะไรเงี้ยเขาจะดูแลของเขาได้เลย ได้เรื่องของความรับผิดชอบแล้วหนึ่งแล้วก็จะได้เรื่องของการสังเกตด้วยเขาจะงสังเกตตลอดว่าหนูของเขาเนี่ยเป็นยังไงมันทําแบบนี้ยพฤติกรรมแบบนี้ยมันพฤติกรรมแบบนี้ยแปลว่าอะไรอย่างเช่นพอหนูไปนอนตรงไหนมันจะมีมันจะไปนอนตรงมุมไหนซักมุมหนึ่งเขาก็จะสังเกตว่าทําไมมันถึงมานอนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะสรุปได้ว่าอ๋อมันมานอนตรงนี้เพราะมันร้อน มันมานอนตรงเนี้ยเพราะมันหนาวเพราะว่าเขาจะมีไอตัววัดอุณหภูมิอยู่ด้วยค่ะเขาก็จะสังเกตพอมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปในตัวของเจ้าหนูเนี้ยค่ะอย่างเช่นขนล่วงอย่างเงี้ยเขาก็จะสังเกตเขาก็จะเห็นละเขาก็จะมาบอกแม่ว่าเออมันมันขนล่วงนะแม่ก็ต้องพาไปหาหมอ ดูเหมือนเป็นความละมุนใจที่หนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตนะโดยที่น้องรันรันเองก็คือยังเป็นเด็กแปดขวบนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเขามีความตั้งใจในการที่จะเลี้ยงดูสัตว์ทั้งหลายของเขาโดยเฉพาะหนูแฮมสเตอร์ที่เอามาชวนคุยกันเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ถ้าหากว่าใครเคยเลี้ยงอะ่ะคือต้องต้องพยายามดูแลทีเดียวค่ะแล้วก็เห็นในมุมที่น้องรันรันเองคือใส่ใจสังเกตกับ การเติบโตของสิ่งที่เขารับผิดชอบอยู่นั่นเองค่ะอะในมุมของแม่บีเห็นแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ดูแล ในเรื่องของการรับผิดชอบการสังเกตแล้วก็ทักษะที่จะได้จากการดูแลสิ่งมีชีวิตการรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะดูแลใครสักคนหนึ่งได้เนาะเราก็ต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองเหมือนกันนะชั้นห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามลาอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะในมุมของการดูแลตัวเองหรือว่ารับผิดชอบงานในบ้านนะคะอันนี้แม่บีให้หรือเสริมให้น้องรันรันยังไงคะคือให้เขาอะดูแลตัวเองให้ได้เลยเป็นหลักเลยอะคะ คือทำวิจาจวัตรทุกอย่างเนี่ยด้วยตัวเองต้องทําด้วยตัวเองอับน้ําแปรงฟันกินข้าวอะไรด้วยตัวเองทุกอย่างจะไม่มีการมานั่งฟ้อนต้องทาด้วยตัวเองทุกอย่างค่ะอับน้ําสระผมคือเขาก็จะให้เขาเลือกเองอย่างเช่นการสระผมเนี่ยเขาจะบางครั้งเขาจะคอยถามนะว่าแม่สระผมไหมน้องรันต้องสระผมไหมแม่ก็จะบอกเลยว่าแล้วน้องรันรู้สึกว่าหัวสปกปรกไหมน้องรันจะสระไหมเขาก็บอกเขาจะสระ แม่ก็บอกว่าเขาให้เขาตัดสินใจเองเลยลูกพุ่ของลูกค่ะเขาก็ตอนนี้เขาก็ตัดสินใจเองดูแลตัวเองนะคะเรื่องของงานบ้านเนี่ยก็รับผิดชอบของตัวเองคืออย่างเช่นกินข้าวก็ต้องล้างจานล้างจานของตัวเองก็จะมีบางทีที่เราขอให้เขาช่วยล้างให้น่อยหรือว่าเขาขอให้เราช่วยล้างให้น้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ เป็นการช่วยเหลือกันบางทีเขาเห็นแม่มือเจ็บอะไรเงี้ยเขาก็ล้างให้อย่างเมื่อวานกลับบ้านมาเขาก็เขาก็ทานอะไรเสร็จเขาก็แม่ก็บอกว่าล้างล้างจานด้วยลูกแล้วมันมีจานในสิงอยู่ที่ยังไม่ได้ล้างนิดหน่อยเขาก็ล้างให้เขาก็บอกว่าแม่ทํางานเหนื่อยแล้วเขาล้างให้อ่างเงี้ยค่ะคือในทุกๆในในทุกๆวัน การดำเนินชีวิตที่ผพานๆมาเนี่ยค่ะมันจะช่วยร่อหลอมเขาไปทีละนิดทีละนิดค่ะ จะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานทีเดียวนะคะดูแลระหว่างกันทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วก็คนในครอบครัวนะคะในมุมของครอบครัววงกว้างออกไปเรามีต้องคุยต้องอธิบายไหมคะแม่บีว่าเออเนี่ยโฮมสกูลมันคืออีกวิธีการเรียนรู้นะแล้วเราจะต้องช่วยกันสนับสนุนเด็กคนหนึ่งให้เติบโตไปในวิถีนี้ได้อย่างสมบูรณ์เข้มแข็งอันนี้คุยกันยังไงบ้างคะอ๋อคือของแม่บีอจะเป็น จะเป็นครอบครัวขนาดกลางเนาะมีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีปู่ย่าที่อยู่บ้านเดียวกันเขาเขาก็จะไม่ได้เขาจะไม่ได้มายุ่งอะไรกับเรามากคือเขารู้ว่าเราเขาก็ถามมาแหละว่าไม่ทำไมไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องไปโรงเรียนหรอเราก็ก็อธิบายอะค่ะว่าไม่ต้องไปเรียนโฮมสกูลเขาก็จะถามว่าเออมันได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อธิบายเขาว่าเออได้แล้วเขาก็จะถามว่าอา้าวแล้วมันจะได้ใบเกตไหม มันจะได้เหมือนคนอื่นหมาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามันได้ค่ะก็คือของเราเนี่ยเราก็คือทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายจดกับจดทะเบียนกับเขตการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจไม่ได้แต่ก็ยังมีเพราะว่าแบบเมื่อไรจะไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนเหลออะไรเงี้ยแต่เราก็เลี่ยงเลียงไปไม่ได้สนใจอะไร อในมุมเนี้ยค่ะน้องรันรันเองเคยต้องเจอคําถามอะไรไหมคะแม่บีแบบน้องเคยเจอแล้วจัดการยังไงบ้างคะแม่บีเจอบ่อยมากค่ะเป็นคําถามเดิมๆแต่ว่าเจอบ่อยเขาก็จะบอกว่าเขาเรียนโฮมสกูลคนฟังก็จะงงแม่ก็จะแม่ก็สังเกตยองหา่างเขาจะทํำยังไงใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาเรียนโฮมสกูลด้วยความที่เขาคงเห็นว่าเป็นเด็กเขาก็เลยไม่ได้แบบถามเจาะลึกอะไรอย่างนี้ยค่ะ ช่วงจังหวะแปดขวบนะที่ต้องเจอคําถามและต้องคอยตอบคําถามด้วยนะคะซึ่งเป็นบางครั้งบางจังหวะเหมือนที่แม่บีบอกว่าเป็นคําถามเดิมๆนี่แหละแต่ว่าเจอบ่อยมากเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะอ่าหลังจากที่แม่บีตัดสินใจทํำโฮมสกูลแล้วมันมีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างหรือเรามีมุมอะไรที่อยากจะเอามาชวนเล่าวันนี้บ้างคะมีค่ะก็ S <S <an other> คือสบายขึ้นนะคะสบายกายสบายใจสบายกระเป๋าคะ่ะไม่ต้องไปรับไปส่งกันทุกวันคือแม่อยู่ไหนลูกอยู่น,นั่นไม่ต้องซื้อชุดน,นักเรียนแถมได้เงินอุดหนุนนํามาทํากิจกรรมที่จําเป็นด้วยคะ่ะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมที่ชอบด้วยคือถ้าไปโรงเรียนคือแม่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมค่ะในสิ่งที่เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมเรียนในสิ่งที่ลูกก็อาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำแถมกิจกรรมที่จำเป็นแล้วก็ที่ชอบที่ยากทำก็ไม่ได้ทำค่ะ ไม่ต้องมานั่งทํากันบ้านไม่ต้องมานั่งกดดันนะคะลูกก็แฮปปี้ค่ะเรียกว่าการไปโรงเรียนมาเปลี่ยนวิถีชีวิตเราดีกว่าค่ะโฮมสคูลแล้วได้วิถีชีวิตเรากลับมานะคะกลับมาชิลเหมือนเดิมที่เหมาะกับวิถีเราคือการดำเนินชีวิตเรานะจะได้เหมาะสมที่สุดเหมาะเจาะที่สุดนั่นเองนะคะ การพาออกไปสังคมข้างนอกหรือว่าพื้นที่การเรียนรู้นอกบ้านนะคะแม่บีอันนี้เราคุยตกลงหรือเตรียมความพ,พร้อมให้กับน้องรันรันยังไงบ้างคะใช่ยังไปประเมินที่เขตใช่ไหมคะมันค่อนข้างจะเป็นทางการแล้วก็จะมีการคุยคะ่ะบอกว่าเอาวันนี้เราจะไปทําอะไรไปทําแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าถือจากการที่เราเรียนโฮมสคูลนะคะเราต้องมีการได้รับการประเมินว่าน้องรันจะผ่านปอสองไหมน้องรัน เรียนรู้มาหนึ่งปีเนี่ยน้องรันได้อะไรบ้างก็เตรียมกับเขาค่ะถามเขาว่าน้องรันมีอะไรที่น้องรันอยากจะเอาไปโชว์ไหมอยากจะให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเออเรามีมีอะไรที่เราอยากจะให้เขาดูไหมว่าเราทําอันเนี้ยได้ทําอะไรได้อะคะ่ะก็คุยเขาประมาณนี้ทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันแล้วนะคะก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะคะไปเรียนรู้เอาหน้าง,งานเลย เป็นจังหวะการเรียนรู้หน้าง,งานนะแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านั่นเองนะคะกับเมื่อครูน่นี้แม่บีบอกว่าอุ้ยถ้าหากว่าไปประเมินที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคือเป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบโฮมสกูลค่ะคุณผู้ฟังเราเรียนรู้กันมาตลอดทั้งปีแล้วก็ในห่วงหนึ่งเราจะมีการนัดกับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ สังกัดของเราอะนะคะว่าจะต้องมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการผู้เรียนนะคะเพื่อเป็นการดีเช็คด้วยกันในลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งของตัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้จัดก,การศึกษานั่นเองกับตัวผู้เรียนด้วยนั่นเองนะคะอ่ะชวนแม่บีเล่าให้ฟังหน่อยรูปแบบแล้วก็ความรู้สึกตอนที่พาน้องรันรันไปวัดและประเมินผลเป็นยังไงบ้างคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ได้รับการประเมิน ก็อย่างคือคุยเรื่องการประเมินกันมาตกลงกับทางเขตเนี่ยมานานมากเป็นปีๆเลยก็ว่าได้นะคะกว่าจะที่จะลงตัวเพราะถึงวันที่ประเมินว่าเราจะประเมินกันในแบบไหนใช้เวลาเป็นปีในการตกลงกว่าจะตกลงกันได้คือทางเขตเนี่ยต้องการให้เราทําข้อสอบส่วนทางเราเนี่ย คือเห็นว่าอาการทําข้อสอบมันไม่จําเป็นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะวัดอะไรได้จริงแล้วก็ตกลงกันมีการเดินเรื่องดําเนินการนะคะจนกระทั่งเขตเนี่ยตกลงว่าอ่ะให้ประเมินตามกลุ่มประสบการณ์ประเมินแบบตามสภาพจริงประเมินแบบตามสภาพจริงนะคะพอถึงวันที่ประเมินจริงๆปุ๊บก็ยังเหมือน ทางเขตก็ยังด้วยความที่บ้านเราเป็นบ้านแรกที่ประเมินแบบตามสภาพจริงแล้วแม่บีก็เป็นปีแรกที่ประเมินปีแรกของการทำโฮมสกูลก็ยังมีความแบบว่างงๆนะคะในการประเมินแต่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะในวันที่ประเมินนะคะแม่บีก็จะเตรียมอุปกรณ์ไป เรียกว่าชิ้นงานแม่บีก็จะเตรียมชิ้นงานของน้องไปการนี้สิ่งที่น้องได้เรียนรู้อะค่ะเตรียมไปที่สํำนักงานเขตจะมีพวกผลงานต่างๆนะคะภาพวาดยกกรงหนูแฮมสเตอร์ไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่น้องทําอย่างเงี้ยค่ะเราก็เตรียมไปที่สํานักงานเขตเพื่อให้เขาดูผลงานแล้วก็เพื่อที่จะได้พูดคุยกับน้องในสิ่งที่น้องสนใจอะคะ่ะ ทางเทศทางคณะกรรมการเนี่ยค่ะประเมินแบบตามสภาพจริงในปีแรกครั้งแรกเราก็ประเมินปีแรกใช่ไหมคะโชคดีที่ได้กุ้งเขือข่ายบ้านเรียนนะคะเข้ามาช่วยทําให้ผ่านไปได้ด้วยดี ก็ท่านไปได้ด้วยดีนะคะในรูปแบบของการเรียนรู้แล้วก็การประเมินผลตามสภาพจริงนั่นเองนะคะในช่วงท้ายนี้ดูให้แม่บีฝากเป็นกําลังใจเป็นข้อคิดด้านการศึกษาในรูปแบบโฮมสกูลหน่อยเออในมุมของเราโฮมสกูลมันมีข้อดียังไงจัดการเรียนรู้ไปแล้วทุกบ้านสามารถจัดได้ไหมหรือทํายังไงบ้างนะคะอันนี้ฝากเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆบ้านเรียนนิดนึงค่ะค่ะก็ อยากให้ทุกคนที่สนใจนะคะถ้าเกิดว่าเราสนใจว่าเอ้ยมันมีการเรียนที่หลากหลายเนี้ยก็ลองศึกษาดูเลยว่ามันใช่แนวทางของเราไหมนะคะถ้าศึกษาดูแล้วมันใช่แนวทางของเราก็ลุยเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะการเรียนรู้เนี่ยมันมีอยู่ในอยู่ในทุกในทุกเวลาของชีวิตเราเลยค่ะมีอยู่ในทุกเวลาของชีวิตเราเลย สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดชีวิตค่ะเรายังต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะในการดําเนินชีวิตนะคะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องไปกับวิธีการดําเนินชีวิตนั่นเองนะคะใครที่สนใจโฮมสกูลหรือว่ากําลังดําเนินการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกๆก,ก็ดําเนินการไปตามบริบทครอบครัวค่ะวิธีเราเป็นยังไงจัดการเรียนรู้ไปอย่างนั้นนะคะ รวมถึงการปลดล็อกในความเชื่ออะไรบางอย่างที่เราอาจจะเคยเจอมาในอดีตแต่เมื่อเจอประสบการณ์หรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องปรับตัวต้องยืดหยุ่นนะคะเราก็จะสามารถที่จะก้าวต่อไปในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบคุณแม่บีมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เชื่อมั่นและใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการดําเนินชีวิตค่ะทุกประสบการณ์ของชีวิตเราคือการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าอ,อ๋อวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนหรือเรามีวิถีมีทางเลือกที่บางอย่างอาจจะเหมาะกับลูกเรากับตัวเรามากกว่านะคะเราก็สามารถที่จะมั่นใจตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองค่ะในการก้าวไปได้นั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุก การรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ w o r l d w w t h a i pbspodcast. com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice